สรุปผลงาน6ตบสาวไทยในวอลเลย์บอลวีลีกญี่ปุ่นพิมพิชยาเดอะแบกทำแต้มสูงสุดในทีมวันที่4มีนาคม2567หลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงวีลีกญี่ปุ่น 2023-2024 ดิวิชั่น1รอบชิงชนะเลิศ NEC Red Rocket แชมป์เก่าของเพียวชราพรคงยศเอาชนะ JT Marvelous จ่าฝูงไร้พ่าย 3-1 เซตป้องกันแชมป์ได้สำเร็จถือเป็นแชมป์สมัยที่9ของทีมอีกด้วยทั้งนี้ไทยรัฐสปอร์ตได้รวบรวมผลงานของ6นักวอลเลย์บอลหญิงไทยที่ได้ออกไปโลดแล่นในศึกวอลเลย์บอลวีลีกญี่ปุ่นดิวิชั่น1โดยมีผลงานดังนี้1เพียวอชราพรคงยศ NEC Red Rocket เป็นแชมป์ลีกแชมป์ถ้วยสมเด็จพระจักรพรรดิอชราพรทำได้ทั้งหมด304คะแนนแบ่งเป็นโจมตี250บล็อก38และเสิร์ฟเอส16คะแนน2เตยหัทยาบำรุงสุข Toyota Auto Body Quincy อันดับ6ฤดูกาลปกติอันดับ4รอบน็อกเอาท์หัทยาทำได้ทั้งหมด238คะแนนแบ่งเป็นโจมตี185บล็อก45และเสิร์ฟเอส8คะแนน3ยุ้ยชิตพรกำลังมากฮิซามิสึสปริงอันดับ3ฤดูกาลปกติอันดับ6รอบน็อกเอาท์เนื่องจากได้รับบาดเจ็บในช่วงแรกและทีมก็ไม่เร่งใช้งานให้รักษาจนกว่าจะหายดีทำให้กว่าจะกลับมามีชื่อกับทีมก็ตอนปลายเดือนมกราคมแถมหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีโอกาสลงเล่นทำให้เธอไม่มีแต้มในซีซั่นนี้4. แนนทัดดาวนึกแจ้งฮิตาชิเอเตโมริวาเลจบอันดับ7ทัดดาวทำได้ทั้งหมด129คะแนนแบ่งเป็นโจมตี102บล็อก25และเสิร์ฟเอส2คะแนน5ไก่วิมลรัตน์ธนพันธ์โทเรเอโรจบอันดับ8วิมลรัตน์ทำได้ทั้งหมด80คะแนนแบ่งเป็นโจมตี54บล็อก20และเสิร์ฟเอส6คะแนน6บีมพิมพิชยาโกกรัมคุโรเบะอควาเฟรี่จบอันดับ11พิมพิชยาทำได้ทั้งหมด310คะแนนแบ่งเป็นโจมตี282บล็อก20และเสิร์ฟเอสอีก8คะแนนนับเป็นอันดับ12ทำแต้มสูงสุดซึ่งเป็นนักกีฬาที่ทำแต้มมากที่สุดในทีมคุโรเบะขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ